ขอคุยกับคุณสมศักดิ์สักสายหนึ่งนะครับท่านโฆษกครับอยู่ที่บางซ้ายพระนครศรีอยุธยาแกน้อยใจอยู่ว่าคําก็เสนาสองคำก็ผ่าไข่สามค่คะำก็บางบานอยู่ตรงนี้นะครับเสบางซ้ายติดกันแท้ๆอยู่กับทุ่งผ่าไข่สัก100 เมตรเนี่ยไม่เคยพูดถึงตอนนี้น้ําท่วมถนนเข้าออกไม่ได้นะครับพี่สมศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สมศสักวดัิส์ดีค่คะรับคุยอยู่กับท่านโฆษกท่านบุญสมนะครับเป็นไงพี่ตอนคนรีั้บอยูผ่หมู่ที่เท่าไหร่นะของพี่เนี่ย11ครับตำบลไปกัดอำเภอบางซ้ายติดต่อกับผักไข่100 เมตรหมู่11ตำบลปลายกัดครับผมนะครับอยู่อำเภอบางซ้ายสภาพของเราเนี่ยบ้านเราอยู่ริมถนนไหมปกตินะถนนรองในหมู่บ้านใช่ไหมครับครับผมถนนรองครับถนนรองจากถนนเส้นหลักก็คือบางซ้ายเสนาไปเข้าเมืองอยุธยานั่นคือเส้นหลักนั้นสามารถไปได้ครับครับแต่พอแยกเข้าไปตามเส้นทางในพื้นที่ไปบ้านพี่สมศักดิ์นี่ไปไม่ได้แล้วน้ําท่วมแล้วน้ําลุยน้ําครับลุยน้ําน้ํามันเริ่มท่วมผิวจราจรตรงเนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ประมาณวันที่มันน้ํามันขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นเดือนตุลาแล้วมาท่วมผิวถนนเนี่ยประมาณ20 กว่าวันแล้ว30 วันประมาณนึกไม่เกิน30 วันสูงสุดที่ท่วมผิวถนนเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ50 เซน50 เซนตอนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้บวกหรือลบ50ครับอีกเส้นนึงนะมันห้ามันประมาณ70 เซนโอ้ทีนี้วันนี้ถึงตอนนี้บวกหรือลบ50ครับก็ยังอยู่ขึ้นอยู่ตลอดวันนี้ก็ขึ้นประมาณต้องเกือบ3 เซนน่ะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณ60 เซนน่ะ60 เซนนี่คือน้ำบนถนนนะค่ะครับผมบนถนนเลยครับทีนี้ตรงนั้นเนี่ยมันใกล้อะไรบ้างครับที่จะทำให้ระบายน้ำได้เนี่ยพี่ว่าที่มันท่วมขังผิวจราจรอยู่ประมาณ20 วันเนี่ยมันจะต้องทำยังไงถึงให้ลดได้ก็ต้องปิดประตูระบายน้ำอำเภอผักไห่อ่ะปิดผักไห่ประตูที่มีอยู่ที่เข้ามาเขตดอนลานเขตมาติดต่อกายประตูบางยี่หนเนี่ยถ้าปิดผักไห่แล้วน้ำไม่ท่วมเหนือประตูเหรอครับถ้างั้นทางโน้นก็มีปัญหาอีกไหมไม่มีมันก็คือบางคราวเขาท่วมปกติแต่เขาติดถนนใหญ่มากกว่ากันนี่ผมมันห่างกันเป็น10 กิโลเข้าออกมันลำบากจัดถ้าจะบริหารจัดถ้าจะบริหารจัดการน้ําตรงนี้ที่พี่บอกว่าน้ําท่วมถนนเนี่ยสัญจรไปมาไม่ได้แล้วก็ต้องลุยน้ํากันตั้ง50-60 เซนติเมตรเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยพี่คิดว่าจะต้องทําอย่างไรทวนอีกทีหนึ่งก็คือถ้าลดได้สัก30 เซนมันก็ดีแต่ถ้าลดไม่ได้ขออยากจะแบบหน่วยสนับสนุนเอาแบบไงก็ฟอฟายมากั้นน้ำทั้งสองฝั่งถนนเนี่ยแล้วก็เอาไอ้แบบไอ้ลูกหินคุกลงอ่ะมันจะได้ถนนสายนี่เนี่ยจะได้ออกสักสายมีสายที่ผมกำลังออกเนี่ยมันยังตื้นอยู่เอาว่าสองสายนี่น้ำท่วมหมดออกไม่ได้ชุมชนแถวนั้นออกไม่ได้เลยเพราะงั้นป้องสักถนนหนึ่งถูกไหมวางกระสอบทรายครับ4 สายนะออกได้สายเดียวตอนนี้แล้วก็ลุยน้ำลุยน้ำออกมาครับผมนะครับก็คือถ้าจะปล่อยน้ำคือปล่อยน้ำอยู่ระดับเนี้ยไม่ต้องขึ้นอีกแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมอยากจะได้แบบขอก็สอบทรายกับหินคุกเนี่ยเอาแบบเอาทหารมาช่วยหรือหน่วยอะไรมาช่วยทำให้หน่อยเพราะมันหนึ่งคนป่วยเอ้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพนักงานโรงงานที่เขามีคนแก่อยู่บ้านเขาไปเช่าหออยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเยอะแถวนั้นเป็นชุมชนใหญ่เหมือนกันคนเยอะเหมือนกันครับผมเป็นพันหลังคาเฉพาะที่ท่วมเนี่ยนะเขาเรียกบ้านอะไรตรงนั้นนะครับพี่บ้านคลองแร่คลองแร่ตำบลไปกัดครับตำบลไปกัดทั้งตำบลน่ะ12 หมู่อ่ะอยากกู้ถนนให้สักเส้นหนึ่งจาก4 เส้นขอสักเส้นหนึ่งพอจะเข้าออกกันได้ครับขอสักเส้นเดียวเนี่ยจากบ้านผมไปเนี่ยถ้าเปิดประตูถ้าปิดอันนี้ฟังดูก็คือปิดนะถ้าปิดประตูระบายน้ำเพื่อลดน้ำออกมาไม่ได้ก็ต้องช่วยกู้ถนนให้หน่อยครับผมประมาณนี้นะครับผมท่านบุญสมครับเดี๋ยวฟังท่านบุญสมนิดนึงครับก็ในส่วนครับครับผม
เชิญครับท่านครับครับก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตทุ่งรับน้ำทั้งหมดในฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำมันมากจริงอย่างที่เรารายงานทุกวันนะครับทีนี้ในส่วนของการช่วยเหลือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมรับเรื่องไว้แล้วเดี๋ยวจะรีบประสานโดยกองในการน้ำแห่งชาติจะประสานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะครับให้เข้าไปช่วยเหลือตามที่ท่านได้ร้องขอมาครับนี้เป็นการติดต่อผมนี่แหละครับครับในส่วนของเรื่องการลดเดี๋ยวพี่สมศักดิ์ฟังให้จบก่อนนะเดี๋ยวค่อยพูดนะอย่าแทรกนะครับเชิญท่านมนสมครับครับในส่วนของการช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวทางกองการน้ำแห่งชาติเนี่ยก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่นี้เลยเพราะผมจดบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่บ้านคลองแร่ตำบลฝางจักนะครับอำเภอบางสายเดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรศัพท์พี่สมศักดิ์ให้ท่านด้วยนะครับ086ครับผม129ครับ8104ครับครับผมคุณสมศักดิ์ครับครับผมใช่ครับพี่สมศักดิ์นะครับอันนี้ก็ประสานการทางปภ.แล้วก็ทางจังหวัดเข้าไปนะครับครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำตรงนี้ตอนนี้เราอย่างที่ผมกล่าวเรียนแต่เบื้องต้นนะเราพยายามที่จะลดน้ำเข้าทุ่งแล้วนะครับตั้งแต่คลองมะขามท่าอูทองนะครับที่ไปลงแม่น้ำท่าจีนรวมทั้งปตท.พลเทพนะครับแล้วก็ตอนเราบ่มพลมมาธาตุนะครับที่มาลงสู่พื้นที่ตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเริ่มมีการลดน้ำลงแล้วโดยเราจะระบายน้ำผ่านทางตรงไปให้เยอะที่สุดสิ่งอย่างไรต้องก็ตามนะครับจะกลับเรียนนิดนึงครับอย่างที่ท่านสุนทรเข้าใจครับว่าถ้าเราไปปิดประตูที่ผักไห่เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยพื้นที่น้ำท่วมตอนบนจะหนักมากขึ้นเนี่ยนะครับเพราะงั้นมันก็ต้องเป็นการเร่งการระบายแล้วนะครับในส่วนที่หนึ่งในส่วนที่สองนะครับหมายถึงว่าถ้าเราลดหรือเราเร่งการระบายผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไปได้จนอัตราการระบายของแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงจาก 2,500 เหลือประมาณสัก 1,500 เนี่ยสถานการณ์จะคลี่คลายได้ดีกว่านี้เยอะขึ้นหมายความว่าน้ำในทุ่งเนี่ยมันก็สามารถที่จะระบายกลับไปลงในน้ำเจ้าพระยาได้นะครับที่อาจจะต่ำกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยคือน้ำในทุ่งมันก็จะสูงกว่าน้ำในแม่น้ำนึกออกไหมฮะตอนนี้น้ำในแม่น้ำเนี่ยมันสูงกว่าน้ำในทุ่งนะถ้าอัตราการระบายที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดลงจาก 2,500 จนถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วลดลงจนถึง 700ได้เนี่ยน้ำจากทุ่งก็จะออกทั้งทางตรงและทางข้างลงแม่น้ำด้วยอันนี้เราพยายามจัดการตรงนี้อยู่นะครับเพื่อให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่ทุ่งเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นครับก็ต้องกราบเรียนขออภัยต่อพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราต้องบริหารในภาพรวมด้วยครับครับคุณสนอกครับครับเบื้องต้นขอบคุณพี่สมศักดิ์ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะมีพี่สมานเข้ามาอีกหนึ่งสายนะครับแต่ว่าถามท่านบุญสมตรงนี้ก่อนนะครับท่านครับว่าช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาเรื่องของชาวบ้านเริ่มจะมีปากเสียงกันในพื้นที่อย่างเมื่อวานนี้ก็ที่วิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับที่หมู่ที่7นี่ก็มีปัญหาเรื่องแปลงนาปลูกข้าวนะครับมีถนนคันขั้นกลางระหว่างแปลงนาทั้งสองฝั่งเกิดปัญหาจากแปลงนาที่อยู่ฝั่งซ้ายของถนนนะครับซึ่งรับน้ำที่ระบายมาจากคลองสุพรรณ3คลองสุพรรณ4ทำให้มีน้ำท่วมขังนาข้าวซึ่งใกล้จะเกี่ยวได้แล้วเนี่ยปัญหาตรงนี้เนี่ยเราจะยังไงดีครับท่านครับเพราะว่าไม่งั้นมันชาวบ้านก็จะปะทะกันซะก่อนเรามีตัวช่วยตรงนี้ไหมถ้าเขามีปัญหาแบบนี้นะครับเขาจะมีช่องทางไหนจะติดต่อเพื่อจะพูดคุยทำความเข้าใจบริหารจัดการตรงนี้ไหมครับท่านนะคืออยากกราบเรียนคุณถนอมคุณจิมมี่อย่างนี้นะครับว่าในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่เป็นจุดๆเนี่ยอันนี้เป็นจุดๆเลยนะเป็นแห่งๆเป็นพื้นที่เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อยู่แล้วอันนี้จะเป็นการบริหารหรือการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดมากที่สุดคือถ้าส่งเรื่องเข้ามาส่วนกลางส่วนกลางจะมองภาพใหญ่คือเรามองจุดมันจะไม่เห็นภาพเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นชลประทานทางหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นท่านนายอำเภอนะครับหรือว่าท้องถิ่นต่างๆอันนี้ก็จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหานะครับอันนี้ก็จะลงพื้นที่เลยซึ่งมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วสังเกตดูนะครับว่ามีข้อขัดแย้งก็จริงแต่จะมีเจ้าหน้าที่อยู่บริเวณนั้นหรืออยู่ณจุดนั้นอยู่ด้วยนะครับคุณถนอมไม่ใช่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เลยเพียงแต่ว่าโอเคภาพข่าวมันเป็นเรื่องของการขัดแย้งกันในพื้นที่งั้นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ก็เข้าไปในทุกพื้นที่เช่นเดียวกันหน่วยงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติเนี่ยท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในท่านสั่งการไปชัดเจนเลยว่าไม่ว่าปัญหาที่อยู่ตรงไหนเนี่ยเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานต้องเข้าไปในพื้นที่ทันทีอันนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากที่ผมกล่าวเรียนเบื้องต้นนะครับคือว่าเราเห็นสภาพอย่างนั้นเราเข้าใจสภาพจิตใจของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าเราถูกน้ำท่วมมาเป็นเดือนแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งอาจจะน้ำท่วมน้อยกว่าก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมไม่ย้ายน้ำจากตรงนี้ไปท่วมในพื้นที่อื่นเฉลี่ยกันไปเลยซึ่งอันนี้ก็จะอย่างจะกลับเรียนในภาพรวมว่ามันในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมเนี่ยเราพยายามทำภาพใหญ่โดยการเร่งระบายน้ำ
สุขภาพที่ย่อยเนี่ยพื้นที่ตรงไหนที่เราพอรักษาได้อยู่ผมว่าในความคิดนะมันก็ควรจะต้องรักษาไว้คือรักษาไว้บ้างนะครับไม่ให้มันไปเสียหายลามไปจนถึงทุกพื้นที่นะครับอันนี้เป็นข้อความคิดเห็นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีบริบทหรือสภาพปัญหาที่แตกต่างกันไปนะครับผมกลับเรียนว่าพี่เจ้าหน้าที่ทุกท่านลงพื้นที่อยู่แล้วนะครับแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็จะรีบสะท้อนกลับมาส่วนกลางทันทีอยู่แล้วส่วนกลางก็จะรับทราบข้อปัญหาทุกเรื่องครับครับผมเรียนคุณท่านอ๋องอย่างนี้นะครับครับผมดีครับท่านครับ